นักโควิดเขาไม่ชอบร่างกายอะไรที่เป็นด่างน้ำเนี่ยน้ำที่อยู่ระหว่างเซลล์ที่เป็นด่างเนี่ยโควิดเข้ามาก็หลุดเขาอยู่ไม่ได้เขาจะเริ่มเติบโตไม่ได้นะจำนวนเดียวกับคอเลสเตอรอลเนี่ยยิ่งมีมากเท่าไหร่ไอไวรัสก็ชอบแค่นั้นและคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นตัวที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เป็นทั้งโควิดและมีส่วนทำให้เป็นมะเร็งด้วยมันมาแนวเดียวกันไอ้สองตัวมาแนวเดียวนี่พูดถึงเรื่องทางด้านจากทางด้านการแพทย์นะหลวงตาไม่ได้จบแพทย์นะแต่เสอมาพูดเรื่องของแพทย์เขานะก็เอาใครฟังได้ก็ฟังไม่ได้ก็ไม่ว่ากันอย่าเสียใจนะถ้าใครฟังด้วยใจกว้างๆก็อาจจะได้ประโยชน์หน่อยถ้าใครคอมเมนต์ว่าหลวงตาแก่ๆ76ปีมาพูดอะไรเรื่องของหมอเรียนก็ไม่ได้เรียนหมอมาพูดอะไรเนี่ยก็เรื่องของเขาไม่ว่ากันนะใครไม่ศรัทธาใครไม่อยากฟังก็ไม่ได้ว่าแต่ถ้าใครตั้งใจฟังแล้วไปพิจารณาให้ดีๆน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะจ๊ะก็อยากจะฝากไว้นะทีนี้เรื่องของการเพิ่มเติมเรื่องของภูมิต้านทานเรื่องใหญ่สุดตอนนี้คือเรื่องแดดแต่คนไทยโดนหลอกเรื่องแดดมา20ปีเต็มๆนะเราโดนหลอกเหมือนเขาหลอกแล้วเขาเลิกโรงฮะเขาหลอกว่าแดดนี่คือตัวศัตรูโดยเพราะผู้หญิง1โดนแดดนะผิวเขียวนะเดี๋ยวแก่เร็วเดี๋ยวผิวดำไม่สวยนะเดี๋ยวเป็นฝ้านะนะแล้วเป็นมะเร็งผิวหนัง4ข้อนะเสร็จแล้วผู้หญิงไทยไม่ยอมโดนแดดก็เลยทำให้ปัจจุบันทั้งในเมืองไทยเป็นเดือนเมืองแดดเนี่ยนะคนไทยปัจจุบันมีการตรวจสอบเบื้องต้นนะว่าขาดวิตามินดีไม่ต่ำ 65% ของประชาชนทั้งประเทศไทยน่าตกใจไหมล่ะโอ้เพราะเราโดนหลอกเรื่องแดดทั้งที่เมืองไทยแดดร้อนเมืองแดดจ้ะเราขาดวิตามินซึ่งเป็นตัวสำคัญที่สุดในการป้องกันโควิด-19วิตามินซีก็มีส่วนสำคัญนะเป็นดับสองนะรองกับวิตามินดีเพราะวิตามินดีมันไม่ใช่แค่เป็นวิตามินมันกลายเดี๋ยวนี้เขาถือว่าเป็นฮอร์โมนเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะมันไปกระตุ้นไอรีเซพเตอร์ของเซลล์ทั้งหมดในร่างกายเราเนี่ยนะให้เปิดรับสิ่งที่มันเหมาะสมกับร่างกายเราเนี่ยนะพูดย่อๆแล้วกันนะนั้นไอการทำงานของร่างกายทั้งหมดโดยเพราะระบบภูมิต้านทานสำคัญมากที่สุดคือวิตามินดีซึ่งเราจะได้จากแดดดีที่สุดกินเนี่ยอย่างที่เมืองไทยเรามีเติมเสริมวิตามินดีเราไม่ได้ผลหรอกเพราะมันเป็นดีหนึ่งนะถ้าประเทศที่เขารู้เรื่องเท่านี้โดยเพราะฝรั่งเขารู้เรื่องแดดดีเพราะขาดแดดเขาศึกษาเรื่องนี้มาเขาต้องกินอย่างน้อยก็ต้องดีสามD2 เนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ดินต้องมุ่งมา D3 ใช่ค่ะถึงจะช่วยได้แล้ว D3 เนี่ยก็มาที่บางท่านบอกเอากิน200 IU ไม่ได้ผลเลยโอ้ไม่พอค่ะปัจจุบันย่อๆต้อง 5,000 IU นะถ้าคุณมีอาการขาดวิตามินดีอยู่แล้วคุณต้องกิน 10,000 IU ไป2อาทิตย์ก่อนเพราะว่าระดับวิตามินดีมันค่อยๆขึ้นไม่ใช่อยู่กินปั๊บมันขึ้นมานะมันค่อยๆขึ้นนะ2อาทิตย์ต้องกิน 10,000 IU ไป2อาทิตย์ก่อนแล้วค่อยดรอปมาเหลือ5,000 IU ทุกวันกินพร้อมอาหารนะกินพร้อมอาหารทุกวันนะเพราะว่าเรื่องนี้มันช่วยได้เพราะเรามารอตากแดดโอ้โหมันเปลี่ยนความเชื่อยากผู้หญิงนะบอกให้ไปโดนแดดถ้าบอกเขายอมตายดีกว่าผิวเขาเสียนะถ้ากลัวเป็นฝ้าโดนหลอกว่าโดนแดดแล้วเป็นฝ้าจริงฝ้าของคนเราเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตับเรามันไม่ดีคุณอยู่ในเมืองในคุณกินอาหารนี้ตับคุณก็พังฝ้าก็ขึ้นแต่พอโดนแดดปั๊บฝ้าคุณเข้มขึ้นก็ใส่ฟางอ่ะแดดทั้งคุณเป็นฝ้าที่จริงไม่ใช่ตับคุณไม่ดีคนชาวไร่ชาวนาเขาตากแดดมันเขาไม่เป็นฝ้าล่ะนะเพราะตับเขาไม่เสียอันนี้ย่อยๆอย่างย่อยๆนะอีกอันก็คือว่าเรื่องของการออกกำลังกายอย่าออกแบบหักโหมไปก็ไม่ดีเพราะผมทานลดนะต้องออกกำลังกายพอสมควรน้อยก็ไม่ดีมากก็ไม่ดีเดินให้ดีที่สุดเดินยาวๆสัก40นาทีเงี้ยนะแต่ว่าก็อีกนะอากาศไม่ดีเราไปเดินไอ้ถนนริมถนนเราก็แย่เจอไอ้ควันพิษเข้าไปไอ้นี่อย่าเถิดตรงนั้นมาเดินก็ต้องหาที่อากาศที่มันค่อนข้างดีหน่อยเดินตอนเช้าดีกว่าเย็นเพราะว่าอากาศตอนเช้าดีกว่าเย็นๆส่วนมากไอ้พิษมันเยอะไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจ้ะที่นี่สบายมากแล้วก็มันไปเกี่ยวเรื่องกับไอ้ PM 2.5 PM 2.5 นี่มันบล็อก UVBUVB ซึ่งคนไทยกลัวกันทั้งประเทศเนี่ยไอ้นี่เป็นประโยชน์อย่างที่สร้างวิตามินดีให้เราไอ้ PM 2.5 ก็ไปบล็อกเองตาคะที่เราโดนหลอกเหรอเนี่ยคือล้างสมองไม่เรียกว่าหลอกเขาล้างสมองเรื่องแดดเขาล้างสมองแต่เดี๋ยวนี้หมอไทยก็รู้เรื่องนี้หลายท่านแล้วนะมีไปดูของมหิดลมีอาจารย์มหิดลออกมาเป็นคลิปแล้วไปดูสินะ
ก็บอกละเอียดแล้วนะว่าคนไทยใน 65% ขาดวิตามินดีแล้วต้องกินวิตามินดี 5,000 อายุเหมือนที่หลวงตาพูดมาหลวงตาพูดลังแดดมา10ปีไม่ค่อยมีใครเชื่อนะเดี๋ยวนี้สบายละกล้าพูดเพราะมีหมอพูดตามหลายคนนะคุณหมอหลายคนหมอฉัตรชัยศรีบัณฑิตเป็นต้นก็พูดเรื่องนี้นะเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องแดดเนี่ยนะคุณหมอที่ทั้งหลายแหล่ก็หลายท่านที่เห็นความสำคัญเรื่องแดดแต่ยังน้อยนิดน้อยนิดเรื่องแดดเราเนี่ยมีของดีนะคือเป็นของดีติดตัวหญ้าปากข้อแล้วไม่ต้องอยากกินหรอกนะเราไปกินวิตามินอะไรต่างๆมันสู้วิตามินดีไม่ได้เลยในการป้องกันโควิด-19 นะจ๊ะเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องนะอันนี้โดยย่อๆก็เรื่องใหญ่ๆก็จะเรื่องของการจะเติมภูมิต้านทานอย่างไรแต่เรื่องใหญ่อีกอันนี้คือว่าระบบน้ำเหลืองเราเนี่ยเป็นภูมิต้านทานอีกอันที่คนไม่ค่อยพูดถึงการออกกำลังกายและการกระดุกกระดิกร่างกายตลอดเวลาอย่านั่งมากวันหนึ่งอย่านั่งมากกว่า4ชั่วโมงนะต้องอย่านั่งเกินชั่วโมงต้องกระดุกกระดิกได้เดินไปข้างห้องน้ำบ้างอะไรบ้างกระดุกกระดิกให้มากๆหน่อยเพราะว่าระบบน้ำเหลืองของร่างกายมันต้องการการขยับขยันร่างกายนะการหายใจลึกๆยาวๆนะก็ช่วยกระตุ้นเรื่องน้ำเหลืองด้วยนะการกระโดดก็ช่วยนะนั่นถ้าว่าดีๆนะเดินอาบแดดตอน10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงแค่นั้นย้ำนะอาบแดดตอนเช้าตอนเย็นไม่ได้วิตามินดีเลยนี่คือเราต้อง10โมง10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงขึ้นไปใช่ไหมคะหลวงตาไปก่อนเนี่ยเราโดนหลอกเราโดนล้างสมองว่าให้ไปตากแดดตั้งแต่เช้า6โมงเลยแล้วก็หลัง4โมงเย็นอันนั้นอ่ะมันจะได้เรียกวิตามินไอ้โทษได้ UVA นะแสงเนี่ยมันช่วยกระตุ้นต่อมใต้สมองนะให้เรา alert ขับให้ฮอร์โมนเซโรโทนินออกมาทำให้เราแจ่มใสจิตใจดีมันได้เรื่องนั้นแต่คุณไม่ได้วิตามินดีเรื่องดีคุณได้ในเมืองไทยต้อง10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงแค่นั้นคุณไปดูฝรั่งอาบแดดเขาอาบแดดเขานอนอาบแดดเขาอาบกันตอนไหนล่ะไปดูที่เขามีอาบตอนเช้าตอนเย็นไหมไม่มีนอกจากเขาเดินเล่นอาบแดดเขาต้องช่วงโอ้เที่ยงบ่ายโมงนั่นแหละเพราะมันนั้นมันดีสูงมากคือได้ UVB สูงสุดทำไมเขาไม่ซันเบิร์นเขาเป็นมวยเขารู้จักค่อยพัฒนาให้ผิวมันเริ่มหนาขึ้นคนไทยผิวบางกันหมดทั้งประเทศแล้วมดกัดหน่อยยุงกัดหน่อยก็แย่เพราะเราไม่โดนแดดผิวก็ต้องให้หลบให้ขาวขึ้นบางขึ้นเพื่อจะรองรับ UVB เอ๊ะเมื่อไหร่จะได้ UVB สักทีขาด UVB ปั๊บร่างกายเราขาดวิตามินดีก็2ตัวขาด UVB กับขาดคอเลสเตอรอลเอางั้นก็ผลิตคอเลสเตอรอลให้สูงอีกคอเลสเตอรอลสูงเกิน200หมอจับกินยาอีกโอ้เราโดนวงจรที่มันน่าสงสารขออภัยนะเรากำลังอยู่ในวงจรที่เขาวางยาเราแบบแยบยลมากดวงตาก็พูดไม่ได้เกรงใจใครนะเพราะเวลาที่เราพูดกันมันน้อยนะพูดอย่างนี้แหละนะก็เอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะไม่มีเจตนาอยากดังอยากเด่นอายุ76ไม่อยากดังแล้วไม่อยากอะไรทั้งนั้นนะแต่สงสารลูกหลานนะเราโดนหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกนะนั่นเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่อยากพูดว่าเป็นการหลอกกันนะแต่ดูแล้วเนี่ยมันไม่มีวันยั่งยืนเลยการใช้วัคซีนเพราะมันได้ตอบคำตอบว่า1ป้องกันก็ป้องกันไม่ได้นะรักษาก็ไม่ได้ถูกไหมนะแต่เวลาเราป้องกันโดยใช้วิธีการเพิ่มภูมิต้านทานเป็นอันยั่งยืนโควิด19 20ที่มันแก้ได้หมดมันไม่ยั่งยืนกว่าหรือแถมยังแก้เรื่องโรคสำคัญของเราคือมะเร็งเนี่ยเห็นว่ามะเร็งเนี่ยเราก็ตายกันเป็นเบื่อแล้วปีนี้ตายเป็นแสนเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วเคยหยุดไหมนะว่าการแพทย์เจริญรุ่งเรืองแล้วคุณดูดิคุณดูนะเมืองไทยเนี่ยเราเรียนตามสายอเมริกันมาตลอดแล้วเป็นไงอเมริกันเขาการแพทย์เขาเจริญมากมายใช่ไหมอะไรใหม่เขาโควิดเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกแชมป์โลกมาตลอดอ่ะทำไมอ่ะคนที่นี่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเป็นโรคเบาหวานเยอะคอเลสเตอรอลสูงเยอะค่ะใช่แล้วเพราะว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ให้เราเห็นว่ามันไปผิดทางแล้วเรายังตามเขาทุกเรื่องอีกมันถูกหรือเปล่าวิธีสร้างภูมิคุ้มกันกันเนาะก็มีเอาสารพิษออกอย่าเอาสารพิษเข้าหลวงตาก็บอกไปแล้วงดอะไรบ้างแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือตากแดดค่ะทีนี้เรื่องของจิตใจเนี่ยจิตใจเนี่ยถ้าเราไปตามข่าวพวกนี้มากๆจิตใจเราก็จะห่อเหี่ยวแล้วเราก็กลัวเราก็คิดว่าแหมเรา
badly need วัคซีนโอ้เราทำไมไม่ได้วัคซีนไอ้ mRNA อย่างฝรั่งเขาโอ้โหนะนะเราก็ทะเลาะกันนะตอนนี้นะ หมอเริ่มทะเลาะกันนะว่าทำไมเมืองไทยไม่เอา mRNA มานะหลวงตาก็ตอบพักพวกไปบอกเออก็หมอพวกนี้เขาอาจจะรู้มั้งว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังไอ้ mRNA มันมีความน่ากังวลอะไรบ้างนะมันอันตรายแค่ไหนนะแต่เขาไม่กล้าพูดออกมาพูดออกมาก็มันไม่มีหลักฐานอะไรที่เดี๋ยวบอกไม่มีวิจัยทางการแพทย์มายืนยันเขาเป็นหมอก็ไม่กล้าพูดแต่เขารู้ว่ามันมีอะไรที่อันตรายที่พูดไม่ออกเหมือนน้ำท่วมปากอยู่นะหมอบางคนก็เขียนไปว่ากันเลยว่าโอ้เชยยังทำไมไม่รู้จะไปเอาไอ้ที่เข้า mRNA มาฉีดแล้วเนี่ยเชยยังไม่ใช่ไอ้วัคซีนโบราณอะไรทำนองเนี้ยนะมันก็เป็นเรื่องที่อย่าไปกังวลพวกนี้มากเรามามุ่งสร้างภูมิต้านทานแล้วแข็งแรงดีกว่าแล้วเราก็ใช้ความไม่ประมาทคืออย่าไปที่โคจรอย่าไปทำอะไรที่มันร่างกายเรามันเสื่อมมันจะเสื่อมในเรื่องสุขภาพทั้งหลายแหละเราให้มั่นใจว่าเรามีภูมิต้านทานเราเพียงพอนั้นเรื่องของทางด้านทางการแพทย์เรื่องทางกายภาพนะด้านจิตใจก็สำคัญเพราะเราถ้าเกิดเราไปกังวลอย่างนี้มากๆก็ไม่ต้องทำอะไรนะสังเกตดูการฆ่าตัวตายมากขึ้นเยอะแยะช่วงนี้นะคนไทยนะทั่วโลกก็เหมือนกันนั้นเราเครียดปั๊บร่างกายก็เป็นกรดอีกแล้วนะไอโฮอร์โมนตัวไม่ดีก็ออกมาเป็นทีมเลยเพราะฉะนั้นเราจะอ่อนแอนะเราก็จะต้องใจเย็นๆของเราแล้วก็ดูว่าเราไม่ประมาทเรากินเป็นนะเราใช้ชีวิตเป็นเรามีภูมิคุ้มกันท่านแข็งแรงจิตใจเราเบิกบานให้ผ่องแผ้วไว้ก่อนนะยังไงเนี่ยโลกนั้นมันมีอยู่วันยังข้ามแล้วไม่มีวันหมดไปมีแต่เพิ่มขึ้นนะยิ่งมนุษย์อย่างเงี้ยไอโลกพวกนี้มันยิ่งเพิ่มขึ้นมากมายถ้าเรารู้วิธีการทางธรรมชาติหรือบางทีเราต้องหลีกลี่ด้วยซ้ำอย่าไปสังคมกับเขามากนักอย่าไปวุ่นวายกับไอ้ความเครียดของที่คนกำลังทุกข์มากนักนะคืออันที่สำคัญที่เรามองข้ามนะการสวดมนต์นั่งสมาธิสวดมนต์ก็ทำให้ใจเราสงบได้เพราะเราท่องโดยเฉพาะบทที่เราสวดได้นะท่องไปเนี่ยจิตมันจะลืมเรื่องวุ่นวายทั้งหมดก็มาอยู่ที่คำสวดมนต์ของเราก็เป็นสมาธิถูกไหมถ้าเรานั่งสมาธิเราใจเรารวมก็ยิ่งดีใหญ่เพราะสมาธิเนี่ยมันจิตเราสงบปั๊บเนี่ยไอ้ตัวฮอร์โมนดีๆมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเอนโดฟินหรือตัวกรดฮอร์โมนขึ้นเนี่ยนะมันก็เป็นภูมิต้านทานฮอร์โมนตัวดีออกมาเป็นชุดนี่ว่าลิกมาทางด้านการแพทย์ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานอีกอันแต่เรื่องละเอียดที่คนเราเนี่ยมองข้ามคืออย่าลืมว่าร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยน้ำตั้งประมาณ 70% นะคนแก่จะเหลือเกือบ 70% นะทั้งเลือดทั้งน้ำเหลืองเราที่เป็นเรื่องใหญ่เลือดก็มีเม็ดเลือดขาวนะน้ำเหลืองก็มีเม็ดเลือดขาวเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเป็นน้ำเราสวดมนต์เนี่ยเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วก็มีดร.เอโมโตะของญี่ปุ่นก็พิสูจน์ว่าการสวดมนต์เนี่ยช่วยให้น้ำเนี่ยมีผลึกดีขึ้นมีพลังดีขึ้นนะทางการแพทย์ยังตามมาทางกระช่างเขาเหอะนะแต่ว่าสมัยโบราณเด็กๆเนี่ยป่วยก็เป็นลดน้ำมนต์หายก็แล้วกันแหละนะแต่เดี๋ยวนี้คนถือว่าเรื่องเหลวไหลมันเป็นอย่างนั้นเราสวดมนต์เนี่ยนะสวดมนต์เนี่ยร่างกายเราอยู่กับปากเราตัวเนี้ยร่างกายเราสวดเนี่ยร่างกายเราน้ำในร่างกายเป็นน้ำที่มีพลังดีนะก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะสู้กับโรคภัยไข้เจ็บทำให้ร่างกายแข็งแรงภูมิต้านทานสูงอายุขายืนยาวการเป็นการป่วยต่างๆก็น้อยลงรวมทั้งโควิดรวมทั้งมะเร็งด้วยนะจ๊ะนะอันนี้เรื่องพูดถึงจิตใจนะถ้าข้ามเรื่องจิตวิญญาณการที่เราเครียดเราคิดจะฆ่าเป็นเชื้อมะเร็งคิดจะฆ่าเขาฆ่าให้หมดเป็นมะเร็งต้องเอาคีโมแรงๆครับเราคิดแค่นี้เราก็บาปแล้วจิตเราก็ตกแล้วเราไปผิดทางมะเร็งเนี่ยมันเพื่อเราเอาจริงๆมันได้พูดเล่นมะเร็งไปดูหนังสือที่อ่านมันเพื่อนเก่าแล้วมันเคยเป็นภูมิต้านทานให้เราเพื่อนขอโทษทีนะขอโทษเรากินผิดเราใช้ชีวิตผิดขอโทษเราจะเปลี่ยนใหม่นะอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนมะเร็งก็เป็นเซลล์ธรรมดาได้ถูกไหมทำนองเดียวกับโควิดเนี่ยเราไม่ใช่พวกอยู่นะอยู่ไม่ต้องมาอยู่กับไอ้พวกเราร่างกายเลยเป็นด่างเรากินแต่พืชเราไม่กินเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเราไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรกินเนื้อนมไข่เนี่ยไปดูดีๆแล้วกันบาปไม่บาปไปดูเองแล้วกันเป็นพระพูดมากไม่ได้เพราะว่ามันไม่สวนกระแสเขานะกินเนื้อนมไข่ไม่บาปได้อย่างไรคุณไปดูเองแล้วกันคุณจิตไม่เอาเรื่องบาปคุณไปดูแล้วจิตใจคุณดีไหมนะคุณดูเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาเลี้ยงมาไงฮาร์ดโหดแค่ไหนนะไข่เงี้ยฆ่าไอ้ลูกเจี๊ยบหมดเลยตัวผู้ฆ่าหมดเหลือแต่ตัวเมียอย่างเดียวนะ
นมเนี่ยไอ้ตัวลูกวัวตัวผู้ก็โดนฆ่าเหมือนกันนะไปดูเอาเองแล้วกันนะแล้วทั้งไก่ที่อยู่ในกรงไอ้วัวที่วัวเนี่ยมันสุขสบายดีนักหรือโดนทรมานแค่ไหนกว่าจะจบชีวิตด้วยการถูกฆ่าอย่างเลือดเย็นตอนที่หมดสภาพออกไข่ไม่ได้แล้วออกนมแล้วก็โดนเอาไปฆ่าเป็นไก่แช่เย็นให้คุณกินกันนะเป็นสเต็กเนื้อนุ่มๆให้คุณกินกันเนี่ยนะคุณบอกคุณไม่บาปคุณไม่ได้เห็นการฆ่าคุณไม่ได้ไปสั่งชี้เอาตัวนี้ก็เรื่องของคุณนะแต่คุณใช้สามัญสำนึกว่าเมตตาธรรมคุณมีหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีเมตตาธรรมยังไงร่างกายคุณก็ดียากเพราะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมันไปเกี่ยวข้องกันหมดนะนี่ข้ามไปนิดหน่อยเรื่องจิตวิญญาณนะเรื่องบาปเรื่องกรรมมันเกี่ยวข้องนะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องแน่นอนถ้าพูดลึกไปอีกก็มันจะเกินไปเดี๋ยวจะรับกันไม่ได้นะอะไรนี่พูดยากนะเพราะว่าคือที่เราถูกสอนมาก็คือเราต้องทานเนื้อนมไข่ไม่งั้นเรามีโปรตีนไม่พอมันยากมากเลยค่ะแล้วยิ่งบางทีนะคะคนที่มาปรึกษาโค้ชเนี่ยทั้งเป็นมะเร็งทั้งไม่ได้เป็นมะเร็งเป็นอะไรมาก็ตามเนี่ยหมอก็จะบอกว่าไปทานไข่เยอะๆเพื่อที่จะได้บำรุงตรงนี้แหละค่ะก็มันเป็นกระแสอย่างนี้แหละเพราะโดนครอบกันทั้งโลกแม้แต่พระผู้ใหญ่นะเมื่อเร็วๆเนี่ยเราก็ไปเจอพระผู้ใหญ่โอ้โหท่านเก่งมากดีมากนะน่านับถือมากนะหมอสั่งให้กินไข่ขาววันละ4 ฟองเพราะท่านไม่ค่อยแข็งแรงโอ้โหเรางงจริงๆเราทึ่งเราก็ไม่รู้จะพูดไงเพราะพูดจะให้ท่านเชื่อเรานี่มันยากหมอพูดกันเราพูดท่านจะเชื่อใครล่ะก็อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอ่ะนะเรื่องที่น่าเศร้าก็หลวงตาก็รณรงค์เรื่องนี้มาตลอดแล้วแต่คนศรัทธานะคะ20ปีเรื่องอย่างเรื่องนมหลวงตาพูดมา25ปีมีใครสนใจแต่เดี๋ยวนี้นะหมอตนุพลโรงพยาบาลกรุงเทพรูปหล่อเก่งมากเรียนเก่งมากประวัติยอดเยี่ยมนะบอกคนไทยแพ้นม 99% นะออกมาเมื่อปีมา2ปีที่แล้วคนไทยแพ้นม 99% ฝรั่งผิวขาวแพ้นม 15% นะเรานะโดนถล่มให้กินนมนะขอโทษผู้นำประเทศมาจนถึงหมอผู้ใหญ่แนะนำให้คนไทยกินนมเยอะๆเราจะได้แข็งแรงนะ UN ยังโดนครอบเลยวันที่1มิถุนาของทุกปีเป็นวันนมโลกอ่ะเขาเก่งไหมล่ะเขามีที่พลขนาดนั้นนะแต่ว่าตรงกันข้าม เมื่อสัก3ปีมาเนี่ยหมอพันคนไปยืนใส่เสื้อกราวไปยืนหน้าทำเนียบขาวบอกให้เอานมเนี่ยออกจากอาหาร5หมู่ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งที่บอกเป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพอ้างได้ยังไงนะถ้าไปรณรงค์ขนาดนั้นนะแคนาดาก็เอาท่านที่ทราบกันนะเอานมออกอาหารหมูเรียบร้อยแล้วนะแต่ของไทยนะหมอบอกให้คนกินไข่เยอะๆกินนมเยอะๆก็ไม่รู้หลวงตาก็เป็นฝ่ายค้านนะค้านเต็มตัวเลยนะใครอยากมาชนกันเรื่องข้อมูลก็มาไม่ได้เกรงใจใครนะมาเลยมาคุยกันด้วยใจกว้างๆนะมาดูข้อมูลนะมาดูที่จริงๆเตียงมนุษย์เราเนี่ยถ้าว่าไปแล้วนะเซ็นเซอร์ที่ธรรมชาติให้เรามาไม่เคยโกหกมนุษย์ใช่แต่มนุษย์โดนหลอกเอาไข่เอาเรื่องไข่ตอบซะเลยนะไข่เนี่ยสมมติมนุษย์โบราณที่จุดไฟไม่เป็นนะเจอไข่มองด้วยตาเซ็นเซอร์ตัวแรกมันน่ากินมาเห็นไอ้ไข่เนี่ยกระเทียมมะม่วงอกล่องห้อยตองแตงมะม่วงคุณจะเห็นในคุณอยากกินอะไรมากกว่าอยากกินอะไรเซ็นเซอร์มะม่วงไข่มาแปรรูปก่อนค่ะถึงจะน่าเดี๋ยวสิจ้ะใจเย็นเนี่ยเรามันเหมือนปีเนี่ยยังจุดไฟไม่เป็นต้องกินของดิบอย่างเดียวนะเจอไข่เอ๊ะไม่รู้วันหนึ่งเดินมาไม่มีมะม่วงมีแต่ไข่เอ๊ะหิวโซนะอ้าวหยิบมาดูเซนเซอร์ที่สองใช่ป่ะเดี๋ยวใจเย็นขอให้จบเซนเซอร์ที่สองทำงานกลิ่นเป็นไงกลิ่นไข่ทั้งโลกอ่ะเคยดมไหมเหม็นข้าวดีไม่ดีเหม็นขี้ไก่อีกนะไอ้ความหิวเนี่ยเซนเซอร์อัตโนมัตินะเซนเซอร์เขาตัดความหิวออกเลยนะเฮ้ยไม่ใช่ลูกอย่าดันกินไปไอ้นี่กลิ่นนี่มันไม่ใช่ลูกอย่ากินไม่แน่ใจข้างในตอกเพาะมาไข่ดิบกินเป็นไงขาวจัดเซ็นเซอร์สั่งห้ามกินโดยบอกอยู่ต้องไม่หิวความหิวหายไปทันทีนะเขามีเซ็นเซอร์ติดมาให้ตั้งแต่เกิดนะอ้าวเราบ้าบอเกิดไม่รู้เรื่องจมูกไม่ได้กินมันเข้าไปอาเจียนเซ็นเซอร์ตัวที่4ทำงานคุณสั่งไม่ได้อาเจียนเนี่ยนะคุณสั่งไม่ได้แต่เขาสั่งให้คุณเอาออกเพราะมันผิดอย่างยิ่งแล้วแค่นี้คุณรู้ยังว่าไข่เนี่ยมันควรจะกินหรือไม่ควรกินเพราะเซ็นเซอร์ทั้งหลายแหละหรือว่าสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยไม่เคยโกหกเพราะเขาสร้างมาอย่างนั้น
ซึ่งมันตรงข้าวสัตว์กินเนื้ออย่างสิ้นเชิงคุณเอาทุเรียนลองให้แมวดูดิแมวมันโอ้ยมันจะอาเจียนเลยแมวเพราะไม่ใช่ของที่มันเขาเซ็นเซอร์มันคนละตัวกันโปรแกรมคนละอันซอฟต์แวร์คนละอย่างกันไม่เหมือนกันเราเนี่ยซอฟต์แวร์ให้กินพืชกินผลไม้ผลไม้เป็นหลักของเราเซ็นเซอร์บอกงั้นแต่เราโดนหลอกหมดเอาปลามาก็ใส่ชูชีเข้าไปใส่พริกเข้าไปรสชาติมันไม่เหมือนของดิบๆนี่ใช่ไหมเราโดนหลอกแล้วคุณกินนี่คุณก็ป่วยหนูที่หนูศึกษามานะคะเรื่องเซ็นเซอร์เนี่ยหลวงตาก็คือเพราะว่าคนเราตอนเนี้ยใช้น้ำหอมเยอะทำให้เซ็นเซอร์หรือการรับรู้การได้กลิ่นของมนุษย์เนี่ยลดลงไม่เหมือนสมัยก่อนค่ะใช่ถูกทำให้เราอ่ะไม่สามารถรู้ได้ว่าผักอะไรควรจะทานอาหารอะไรที่ควรจะทานจริงเพราะว่าสมัยก่อนมนุษย์เราจะมีความสามารถที่จะรู้ว่าอะไรคืออาหารของเราแต่ตอนเนี้ยเราสูญเสียความสามารถตรงนั้นด้วยค่ะหลวงตาเพราะกลิ่นที่โดนปรุงแต่งมาด้วยการใช้ไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรทั้งหลายแหล่ทั้งน้ำหอมทั้งสารเคมีทำให้เราสูญเสียตรงนี้ลงถูกต้องแม้แต่ไอ้ที่ขายกันเกินน้ำหอมในรถยนต์นะน้ำหอมเคมีนะนะก็มาปั๊บทำให้เซ็นเซอร์เนี่ยเพี้ยนเลยนะไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรไม่ดีไม่ได้กินได้กินแต่ไอ้น้ำหอมเคมีใส่ไปซึ่งมันเป็นพิษอย่างยิ่งนะอยู่ในรถยนต์ทั้งหลายแหละนะนี่ก็เหมือนกันทำนองเดียวกันน้ำหอมแพงๆไอ้นี่ยาดับกลิ่นถูกๆก็ประเภทเดียวกันทำให้เซ็นเซอร์เราเสียหายหมดเลยนะไม่รู้หรอกอันไหนมันกลิ่นมันกลิ่นเนี่ยเขาบอกว่าให้อันนี้ใช่ไม่ใช่กลายเป็นใช่ไปหมดเพราะเขาเอากลิ่นหอมๆมาหลอกเราถึงบอกเราโดนล้างสมองโดนหลอกตลอดเวลาจ้ะงั้นหนูต้องขอเติมอีกหนึ่งข้อเลยค่ะหลวงตังจ้ะที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงได้ก็คือต้องงดใช้น้ำหอมที่น้ำหอมสังเคราะห์ค่ะเห็นด้วยอย่างอันตรายอย่างมากเลยจ้ะแล้วมันทำให้ฮอร์โมนของผู้หญิงเราเนี่ยเพี้ยนไปด้วยค่ะคือเป็นอันที่หลวงตาใช้ข้อนี้มาตลอดว่ามนุษย์หมื่นปีมีไหมหมื่นปีจุดไฟยังไม่เป็นอาวุธยังไม่มีเครื่องมือมีมือเปล่าๆอะไรที่มีอยู่ตอนนั้นอ่ะดีที่สุดสำหรับสุขภาพแล้วก็อายุขัยของมนุษย์อะไรที่เพี้ยนจากนั้นมาไม่จะโดนความร้อนแล้วโดนปรุงแต่งด้วยเคมีอะไรเนี่ยมันเพี้ยนธรรมชาติอย่างรุนแรงหมดแม้การที่เราอยู่ในบ้านอยู่ในรถยนต์ก็เพี้ยนธรรมชาติการใส่เสื้อผ้าก็เพี้ยนธรรมชาติแต่คนเมืองหนาวทำไมต้องใส่เสื้อผ้าเมืองหนาวก็ต้องใส่เสื้อผ้าอย่างเมืองไทยเมืองร้อนจะตายดันใส่สูทสีดำเข้าสภาผูกเนคไทนั่งรถสีดำนี่เป็นต้นมันตลกอะเราไม่ดูพื้นฐานของมนุษย์แล้วมนุษย์อยู่แต่ละภาคนี่ก็ใช้พื้นฐานไม่เหมือนกันเราต่างเขาทุกอย่างแต่งตัวเองต้องไปแต่งตามเขาต้องใส่สูทสีดำเดินเข้าสภาผู้เดียงกฤษเขาเป็นอย่างนั้นก็เขาหนาวจะตายก็ต้องสีดำดูดความร้อนจากแดดนะสิรถเขาต้องสีดำมันเข้าไปโอ้โหมันหนาวจะตายนะเขาต้องสีดำเลยแต่เมืองเราเมืองร้อนอ๋อคนรถก็ต้องสีดำจะได้รู้ว่าผู้ยิ่งใหญ่มาในสภาต้องเสื้อสูทสีดำต้องผูกเนคไทนะเปิดแอร์แรงๆนะมันเป็นอย่างนี้แหละเราทุกอย่างเราเพี้ยนธรรมชาติอย่างยิ่งยวดผมทั้งเราก็พังหมดพังแล้วจะกู้กลับไม่ใช่เรื่องง่ายต้องกลายเป็นแฟชั่นเป็นความเชื่อเป็นค่านิยมที่เขาหลอกเรามาฝังเรามาตั้งแต่เราเกิดมานะก็ถึงนี้มันแก้ยากจริงๆแต่หลวงตาพยายามแก้อยู่ถ้าแก้ได้บ้างสำหรับคนที่มาอยู่ใกล้ชิดแล้วมาฟังหลวงตาพูดมาสัมมนากันหลวงตาพิสูจน์ให้ดูทุกคนนะอดทนนะอดทนฟังนะอดทนพิสูจน์กันหน่อยท่านอยู่จะรู้อะไรมันของจริงอะไรของเก๋อะไรเขาหลอกอะไรไม่หลอกแล้วจะให้หลักการไม่กี่ข้อ3 4ข้อรู้หมดใครมาหลอกแล้วรู้หมดเลย3 4ข้อจบเลยมาหน้าอินหน้าพรหมรู้อันนี้หลอกอันนี้จริงรู้หมดหมอคนนี้พูดอย่างนี้อย่างรู้คนไหนถูกแล้วรู้หมดตัดสินใจได้แน่นอนแล้วไม่มีวันผิดด้วยการันตีไม่มีวันผิดเพราะใช้มา20ปีไม่เคยผิดสักข้อเดียวแล้วบอกว่าล่วงหน้าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่มันก็เป็นไปตามนั้นเดี๋ยววิจารณ์ก็ตามมาเองวิจัยของจริงนะวิจัยจริงไม่ใช่วิจัยตั้งธงนะก็จะมีตามที่เราพูดไว้นะงั้นถ้าสรุปตอนนี้นะคะจ้ะวิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้เราถึงแม้จะไปรับวัคซีนมาแล้วก็ตามโค้ชนาตาลีก็
สนับสนุนให้สร้างภูมิไว้อย่าหวังพึ่งวัคซีนเนาะอย่าหวังพึ่งอย่าหวังพึ่งที่ยังไม่ได้ฉีดก็ต้องดูแลตัวเองสำหรับการสร้างภูมิต้านทานใช่ไหมคะขอสรุปที่หมอบอกข้อที่หนึ่งก็คือเอาสารพิษออกเลิกเอาสารพิษเข้าตัวแล้วข้อที่สองให้ไปตากแดดเนาะข้อที่สามก็คือกินอาหารผักผลไม้ที่เป็นออร์แกนิกหรือพื้นบ้านผักพื้นบ้านนี่ดีมากผักพื้นบ้านนี่ย้ำนะผักพื้นบ้านนี่ดีมากที่เขาขึ้นเองตามธรรมชาติโอ้โหสุดยอดเลยพวกนี้ควรทานมหาศาลนะทานมหาศาลส่วนข้อที่4คือดูแลเรื่องอารมณ์และจิตใจอย่าเครียดใช่ไหมคะสวดมนต์นั่งสมาธินะสวดมนต์เนี่ยบางทีนะอันนี้ใครก็ฟังแล้วกันเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะสวดมนต์บางอย่างถ้าพุทธการเนี่ยเราก็มีบทสวดที่ช่วยป้องกันโรคประเภทนี้อยู่นะอย่างรัตนสูตรนี้เป็นต้นนะแต่สวดยากมากสวดลำบากนะยาวมากด้วยนะเรื่องบางทีก็บทจ้ะบทโพชฌงค์โคสติสังหะตัวอันนี้ก็สั้นลงมาหน่อยแต่มีบททีเด็ดท่องง่ายมากนะแต่ต้องสวดซ้ำๆนะดีมากนะจะหาได้ที่ไหนคะในหนังสือสวดมนต์มีหมดนะในเจ็ดตำนานมียันทุนนิมิตตังนะพยะสูตรนะยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณัสสะโตปาปะกะโหทุสุปินังอาการตังพุทธานุภาวนาวินาสเมนตุแล้วก็เนี่ยซ้ำๆเนี่ยนะจะมีพุทธธรรมาแล้วมีสังฆะซ้ำๆ9รอบนะวันละ9รอบใช้เวลาประมาณ6นาทีนะส่วนแล้วเพลินส่วนแล้วก็ได้สมาธินะแล้วตัวนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่ามีอนุภาพแค่ไหนนะแต่เชื่อก็ไม่มีอะไรเสียหายนะเพราะคุณได้สมาธิแต่มีพุทธานุภาพที่ดีมากบทหนึ่งนะง่ายสุดส่วนง่ายมากนะไปหาสวดดูนะยันทุนนิมิตตังนะสวดวันละ9จบอันเนี้ยป้องกันได้ทั้งครอบครัวเลยในบ้านเราสวดไว้ช่วยป้องกันได้นะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะแต่ไม่มีอะไรเสียหายถ้าจะสวดนะจ๊ะอย่างน้อยเราได้สมาธินะป้องกันเชื้อโรคเลยใช่มั้ยคะป้องกันทุกโรคเลยป้องกันพยันตรายต่างๆด้วยคือป้องกันครอบคลุมหมดนะบทนี้เป็นบทที่สำคัญมากแต่ว่าคนมองข้ามแล้วสวดง่ายมากนะก็อยากแนะนำให้สวดนี่พูดเป็นเรื่องจิตวิญญาณแล้วนะเป็นประเด็นควรสวดไหมคะหลวงตาสวดดีแน่นอนสวดก็ดีจ้ะสวดบทนี้ดีแน่จ้ะช่วยแน่ไม่มากก็น้อยนะไอ้สาเหตุที่จะเป็นมะเร็งหรืออะไรเจ้าพยาหามันก็มีปัจจัยเยอะแยะแต่นี่เป็นปัจจัยบวกแน่นอนจ้ะถ้าติดโควิดแล้วล่ะคะทำไงดี